มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ Road to วลัยลักษณ์นะครับเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาพบกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับกับสโลแกนที่ว่ามาติดอาวุธทางการลงทุนกับ Economic นะครับ WU นั่นเองนะครับเราจะได้รู้ว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นะครับเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเรียนไปแล้วนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญนะครับเขาจะติดอาวุธให้กับนักศึกษาของเราในการลงทุนแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นะครับเราก็เป็นธรรมเนียมเช่นเคยนะครับเราจะมาสรุปนะครับการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับขอให้น้องๆนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไปยังกลุ่มต่างๆไปยังเพจต่างๆที่น้องเป็นสมาชิกอยู่นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นะครับไปให้เพื่อนๆที่เรารู้จักนะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับอยากบอกว่าถ้าน้องไม่ได้แชร์ให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆของน้องนะครับจะตกเทรนนะครับเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวหาว่าพี่ไม่บอกนะครับผมระหว่างนี้นะครับเราก็รอให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะครับกดหัวใจมารัวๆได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับน้องคนไหนนะครับที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามข้อมูลนะครับต่างๆได้นะครับในเพจสมัครเรียนมวลัยลักษณ์นะครับหรือว่าติดตามข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในเว็บไซต์ entry.wu.ac.th นั่นเองนะครับเราก็มาดูนะครับว่าการสมัครการรับสมัครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับตั้งแต่รอบที่1นะครับซึ่งเราจะเปิดมาตั้งแต่1กันยายนนะครับจนถึงรอบที่5นี้ซึ่งจะหมดในอีกวัน2วันนี้เองนะครับก็คือวันที่20มกราคมนะครับน้องคนไหนนะครับที่สมัครมาแล้วนะครับยังไม่ได้ชําระเงินนะครับรีบนะครับผมเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของน้องแล้วนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าน้องสนใจนะครับอยากบอกว่าหากน้องช้าน้องอาจจะไม่มีที่เรียนก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ของเรานะครับใช้สโลแกนง่ายๆใครสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วก็จะได้สบายใจก่อนนะครับโอเคเราก็มาสรุปกันเลยนะครับว่ารอบที่5นี้นะครับที่เราเปิดมาตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับมีผู้สมัครถึง 4,000 กว่าคนเลยนะครับ4,700 กว่าคนด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากนะครับถ้าน้องๆคนไหนที่สมัครอยู่นะครับอย่าลืมนะครับชำระเงินด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีผู้ชำระเงินนะครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนะครับเพียง 1,853 คนเองนะครับยังเหลืออีก 2,000 กว่าคนนะครับน้องอาจจะพลาดโอกาสในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นะครับผมยังเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็หลังจากที่น้องชำระเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางหลักสูตรต่างๆนะครับเขาก็จะเริ่มนะครับเริ่มที่จะเข้าไปสู่กระบวนการคัดเลือกนะครับซึ่งบางหลักสูตรนะครับเขาดูเกรดเฉลี่ยดูพอร์ตโฟลิโอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีเช่นกันนะครับซึ่งมีเพื่อนๆของเรานะครับที่สมัครมาในรอบ 1.5 นะครับผ่านการคัดเลือกตอนนี้นะครับ367คนแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีอยู่กระบวนการนะครับกระบวนการสัมภาษณ์นะครับก็ประมาณ100กว่าคนด้วยกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับบางหลักสูตรรอให้ปิดรับสมัครก่อนแล้วก็จะพิจารณาครั้งเดียวแต่บางหลักสูตรเขาจะพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เพื่อนของเรานะครับผ่านการคัดเลือกมาแล้ว360กว่าคนนะครับเราก็มาสรุปกันแล้วก็ตั้งแต่รับสมัครรอบที่1นะครับจนถึงรอบที่5นี้นะครับเราก็ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับถึง 6,000 กว่าคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อีกอย่างนึงนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเรากำลังจะจัดนะครับว่าที่นักศึกษาใหม่นะครับพบกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับในวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับผมถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าผ่านการคัดเลือกแล้วหรือมีความสนใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่เราสมัครไม่ทันหรือคุณสมบัติยังไม่ถึงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับเข้ามาฟังข้อมูลข่าวสารได้นะครับว่าทางเรานะครับมีวิธีการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรให้น้องนะครับ
ประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าเป็นนักศึกษาของเรานะครับขอย้ำนะครับว่าวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเราจะให้น้องเข้าร่วมกิจกรรมในเพจนะครับสมัครเรียนมอวลัยลักษณ์ซึ่งน้องๆทุกคนสามารถที่จะเข้ามารับฟังข้อมูลได้นะครับและที่สำคัญนะครับน้องที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารทั่วไปของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วก็ยังได้เจอกับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะให้น้องนะครับไปตามห้องซูมนะครับในของสำนักวิชาของตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปพบกับคณบดีนะครับไปพบกับคณาจารย์ต่างๆนะครับและก็ไปพบกับรุ่นพี่ของเรานั่นเองในแต่ละสำนักวิชานะครับผมนี่คือข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำความรู้จักกันกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาพบกับอาจารย์นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เรานะครับเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นคนอารมณ์ดีนะครับร้องเพลงเพราะนะครับแล้วก็วิธีการสอนรับรองว่าเวลาที่น้องมาเรียนสนุกสนานแน่นอนนะครับแต่เราก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์เรามาพบกับวิดิทัศน์แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์กันเลยนะครับขอเชิญชมครับผมจัดการอย่างเป็นระบบครบทุกศาสตร์ธุรกิจพิชิตระบบเศรษฐกิจโลกพร้อมบวกในทุกสถานการณ์มาทางนี้เลยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ย่อโลกเศรษฐกิจมาไว้ในมือคุณพิชิตความท้าทายในระบบเศรษฐกิจและการลงทุนที่ใครๆบอกว่ายากให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ที่มองความเชื่อมโยงของกลไกต่างๆในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศและการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียนที่ทันสมัยคิดอยากเป็นระบบรู้จังหวะการลงทุนให้ทั้งคุ้มทุนและคุ้มค่าพร้อมลงมือทำโจทย์จริงโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองสุดและที่นี่ที่เดียวเท่านั้นกับการสาขาศึกษาแบบจุกๆถึง8เดือนเต็มเพื่อสร้างคุณให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพเรียนจบมีตำแหน่งงานรองรับที่หลากหลายทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะคุณจัดการเองได้เน้นการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบครบจบที่เศรษฐศาสตร์กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมอาจารย์ช่วยแนะนำตัวให้กับน้องๆเขาได้รับทราบหน่อยครับครับผมผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์วรรณนุ่มครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สำนักวิชาการจัดการครับผมครับผมเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมว่าอยากจะสอบถามว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับเด็กเขาคงสงสัยว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างครับอาจารย์ครับผมก็จริงๆหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็หลายคนก็เคยเจอวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะกลัวไปแล้วก็ได้นะครับตั้งแต่ประถมมานะฮะแล้วก็ได้ยินคำว่าเศรษฐศาสตร์ครับมัธยมมาก็ได้ยินคำว่าเศรษฐศาสตร์ครับมามปลายเนี่ยยิ่งใกล้ๆเข้ามหาลัยก็ได้ยินคำว่าเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มสาระวิชาที่ใช้สอบด้วยและหลายคนรู้สึกว่ายากจังนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆโดยเนื้อแท้ของเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการที่จะช่วยในการคิดวิเคราะห์นะครับในการที่จะจัดสรรนะครับหรือแก้ปัญหาความจำกัดนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะคอนเซปต์ของรายวิชานี้ก็คือมีเป้าหมายเพื่อจัดสรรทรัพยากรในโลกนี้นะครับที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับนี่คือพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ก่อนนะครับแต่หลายคนบอกว่ามันไกลตัวมากจังไกลตัวจังทำไมความหมายมันดูกว้างมากถ้าจะพูดให้เฉพาะและใกล้ตัวมากขึ้นคืออะไรนะครับครับจริงๆถ้านิยามเฉพาะจะมีอยู่หลายรูปแบบแต่ถ้านิยามโดยทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของสำนักวิชาการจัดการนะครับเ
ของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยครับเราตั้งเป้าว่าสิ่งที่เราจะวางขอบเขตของเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือต้องการให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ที่จะไปช่วยในการจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเน้นไปที่เรื่องของให้นักศึกษาสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางด้านเศรษฐกิจได้สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำนะครับการที่จะเข้าใจเศรษฐกิจแล้วก็พยากรณ์ได้อย่างพยากรณ์เศรษฐกิจหรือปรากฏการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำนะครับมันต้องมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและถ้ามีความรู้แล้วครับความรู้ตัวนี้สามารถเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้นะครับถามว่ารวยกับอาชีพนี้นะครับจากการรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์สอนอะไรสอนเหมือนกับเพื่อนครับแต่มีจุดเน้นที่แตกต่างจากที่อื่นคือเราเน้นไปที่เรื่องของการลงทุนนะฮะแล้วก็การลงทุนนี้ครับจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะตลาดการเงินนะครับการลงทุนในแง่ที่จะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับแล้วก็การลงทุนของภาครัฐนะครับการลงทุนในโครงการภาครัฐต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเข้าใจเศรษฐศาสตร์ที่วลัยลักษณ์เนี่ยนะครับจะมีข้อดีที่นักศึกษาสามารถต่อยอดไปสู่โลกของการลงทุนการลงทุนนี้ก็คือการไปทำมาหากินนะครับสร้างรายได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองรวมถึงถ้าไปทำในวงการภาครัฐเนี่ยก็คือเป็นการผลิตนโยบายหรือการกำกับติดตามนโยบายระดับประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่วลัยลักษณ์นะครับโดยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ของสำนักวิชาการจัดการเนี่ยตั้งเป้าที่จะสอนครับครับผมแล้วหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับมีสาขาแยกย่อยไหมครับโดยธรรมชาติณตอนนี้นะครับจริงๆโดยเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีสาขาที่ย่อยเยอะมากนะครับแต่ของวลัยลักษณ์ครับไม่มีสาขาย่อยครับเป็นคอนเซปต์เดียวก็คือว่าเราต้องการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพื่อการลงทุนครับแต่อาจจะมีเขาเรียกว่าขอบเขตของการลงทุนที่แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆออกมาสัก3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือจะเป็นการลงทุนในตลาดการเงินนะฮะที่เราได้ยินนะฮะเล่นหุ้นนะครับบางคนเก่งกำไรบ้างบางคนซื้อหุ้นตัวที่มีพื้นฐานดีสำหรับรับเงินปันผลในระยะยาวนะครับหรือบางคนก็ไปเล่นเรียกอนุพันธ์หรือว่าเครื่องมือทางการเงินต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับนี่คือกลุ่มที่1 นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในธุรกิจหลายคนบอกว่าจบปตรีแล้วอยากทำธุรกิจสักอย่างคำถามคือเราควรทำธุรกิจอะไรนะครับการลงทุนธุรกิจในตัวเองนะครับตั้งแต่ซื้อมาขายไปครับผมในตลาดออนไลน์ตอนนี้บางคนไม่ต้องเรียนมหาลัยนะครับครับก็ขายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านได้นะครับสิ่งที่มาเรียนที่วลัยลักษณ์ก็คือเราจะปูพื้นฐานนะครับแนวคิดในเรื่องของการลงทุนนะครับผ่านทฤษฎีต่างๆในด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์ใช้เรื่องของการลงทุนในธุรกิจจะเปิดร้านกาแฟเหรอครับจะทำธุรกิจค้าขายส่งออกตั้งแต่ SME จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเหล่านี้นี่คือกลุ่มที่2นะครับและกลุ่มที่3ก็เป็นเรื่องของการลงทุนในภาครัฐครับในแง่ของการลงทุนในภาครัฐเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราต้องการผลิตบัณฑิตนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐแน่นอนที่สุดครับภาครัฐเนี่ยมีรายได้จากการเก็บภาษีหรือรายได้อื่นๆของภาครัฐนะครับและรัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีนะครับรวมถึงสร้างสวัสดิการต่างๆให้เกิดขึ้นกับประเทศคำถามคือรัฐบาลควรบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรการลงทุนในภาครัฐก็มีความสำคัญครับเพราะนั้นทางด้านเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์ไม่ได้มีสาขาย่อยลงเป็นการเฉพาะนะครับแต่เมื่อพูดถึงเศรษฐศาสตร์และการลงทุนที่วลัยลักษณ์เราจะมีอยู่3อาณาเขตหรือ3บริบทหรือ3เรื่องหรือ3สาขาย่อยๆที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ก็คือจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือตลาดการเงินนะฮะอันที่2หรือลงทุนในธุรกิจนะครับคิดถึงธุรกิจตัวเองนะฮะหรือธุรกิจคนอื่นที่เราจะชอบไปช่วยบริหารนะครับและอันที่3ก็คือเพื่อการลงทุนในภาครัฐนี่คือ3ขอบเขตครับผมที่วันนี้ครับครับแล้ววิธีการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าทุกอย่างมันคือสอนให้น้องเขาลงทุนเขาต้องใช้เงินทุนตัวเองหรือว่าเรามีทุนกองกลางหรือว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นคำถามที่ท้าทายมากครับ ผมต้องลองลงทุนเลยไหมครับผมจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นครับคำถามคือว่าต้องเรียนมหาวิทยาลัยก่อนไหมถึงจะลงทุนได้นะครับจริงๆการเรียนเนี่ยมันมีหลายลำดับนะครับอันที่หนึ่งเราต้องเข้าใจแนวคิดทฤษฎีก่อนครับหลังจากนั้นครับก็ต้องทดลองครับการทดลองสามารถทําได้โดยการทดลองจริงใช้เงินจริงนะครับหรือลองฝึกวิเคราะห์ภายใต้สถานการณ์จําลองได้นะครับผมทั้งใน3ขอบเขตนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากทําธุรกิจเนี่ยครับมันเริ่มต้นตั้งแต่การที่เรารู้ว่าตลาดต้องการอะไรมันยังมีช่องว่างในการตลาดอะไรบ้างที่เราเข้าไปทําได้ซึ่งตรงนี้ทฤษฎีทางการเศรษฐศาสตร์เราเป็นพื้นฐานที่จะมองเห็นว่ามันมีเรื่องอะไรในระบบเศรษฐกิจนี้ที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดและยังไม่มีใครผลิตหรือผลิตแล้วยังตอบโจทย์ไม่ตรงนะครับการมาเริ่มนั่งคุย
ในเรื่องของความคิดผ่านการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆและปรับประยุกต์จนกลายเป็นแผนธุรกิจนะครับอันนี้นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นจะลงทุนจริงกล้าไหมนะครับประเด็นก็คือว่าเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ครับในการพัฒนาที่จะให้มีเขาเรียกว่าบริษัทจำลองนะครับที่จะลองเรื่องคิดซึ่งบริษัทนี้นะฮะอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่หนึ่งได้แผนธุรกิจที่นิ่งแล้วก็ทำต่อหรือถ้ามีทุนกล้าลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้ทางสาขาเนี่ยต้องเตรียมการตรงนี้เพื่อสนับสนุนนะครับแล้วลองดูว่าสิ่งที่วางแผนเอาไว้ที่ว่าเจ๋งว่าเยี่ยมแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราเรียกว่าลองผิดลองถูกได้นะครับภายใต้การเรียนรู้ไปแต่ว่าในความจริงเราก็กะว่าถ้าลงทุนแล้วก็ต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับใช่ครับรวมถึงอย่างอื่นครับเช่นเรื่องของในตลาดหลักทรัพย์นะครับตรงนี้เรามีเขาเรียกว่าการลงทุนในตลาดที่เป็นลักษณะของการทดลองเล่นเนี่ยมีนะครับผมและหลายคนเนี่ยก็อาศัยประสบการณ์การฝึกลองลงทุนนะครับในตลาดจำลองตรงนี้ครับผมแล้วก็สามารถใช้โปรไฟล์ตรงนี้ในการที่จะไปเขาเรียกสมัครงานหรือว่าเอาไปให้คนอื่นเห็นว่าถ้าฉันลองลงทุนเองเนี่ยฉันจะมีผลงานแบบนี้อันนี้เป็นการทดลองนะครับแต่ถ้าเล่นจริงนะครับอันนี้มันหมายถึงการเปิดพอร์ตครับนะครับการเปิดพอร์ตการลงทุนต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ครับคราวนี้การเล่นของมันเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขนะครับว่าเราจะเล่นเพื่อจะสร้างเรียกพอร์ตนะครับหรือกลุ่มหุ้นหรือกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะสร้างความมั่นคงในอนาคตหรือจะต้องการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเหล่านี้ก็เป็นรายละเอียดที่นักศึกษาจะต้องมาทำความเข้าใจและวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการการสอนเนี่ยอีกกลุ่มนึงเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับเหล่านี้เราคงจะไปสั่งการภาครัฐหรือไปทดลองภาครัฐไปสั่งให้รัฐบาลทำโน่นนี่นั่นไม่ได้นะครับผมแต่เพียงแค่ว่าการที่เราเข้าใจนะครับหลักการของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายรวมถึงการใช้เงินเพื่อการดำเนินนโยบายต่างๆนะครับเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐมากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเราจะเห็นบทเรียนในการดำเนินนโยบายของภาครัฐในหลายๆอย่างนะครับอาจจะประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเหล่านี้สามารถให้นักศึกษาเข้าใจนะครับสิ่งที่เป็นมาและในขณะเดียวกันครับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีการออกสหกิจศึกษานะครับอย่างน้อย2ครั้งนะครับในหลักสูตรใหม่ไม่ใช่หน่อยอย่างน้อย2ครั้งนักศึกษาต้องออกสหกิจ2ครั้งอย่างต่อเนื่องก่อนสำเร็จการศึกษาตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้ฝึกประสบการณ์จริงในภาครัฐนะครับรวมถึงหลายคนอยากไปอยู่ในตลาดการเงินก็สามารถใช้สหกิจศึกษาตรงนี้ได้หรืออยากจะเข้าไปในบริษัทชั้นนำที่อยากจะไปลองเรียนรู้การทำธุรกิจนะครับเพิ่มพูนประสบการณ์ก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้นะครับเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนนะครับ1ทฤษฎีต้องแน่นครับอันนี้ทฤษฎีของเราไม่กลัวนะฮะอาจารย์ของเราก็มีความรู้ความสามารถนะครับทั้งวิธีการศึกษาทั้งเรื่องของประสบการณ์การเรียนการสอนนะครับอันที่2ในเรื่องของกิจกรรมที่นักศึกษานะครับจะต้องทำเพื่อพูนความรู้ตรงนี้เรามีทั้งรายกิจกรรมที่อยู่ในรายวิชาและก็กิจกรรมที่เสริมหลักสูตรที่จะเตรียมความพร้อมของน้องๆ นะครับเพราะนั้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากที่เชื่อว่านักศึกษาจะมีทั้งเขาเรียกว่าไอเดียความคิดต่างๆนะครับที่จะสามารถเอาความรู้นะครับที่เรียนในห้องไปใช้ได้และรวมถึงการเติมเต็มโดยการทำกิจกรรมต่างๆครับผมครับผมก็คือว่าสาขาของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์บอกมาคือบางอย่างเราจะเห็นเป็นรูปร่างเลยอย่างเช่นว่าเป็นนักลงทุนเล่นหุ้นเราก็รู้ว่าหุ้นเขาเล่นยังไงนะครับเป็นนักลงทุนในธุรกิจต่างๆเราก็รู้ว่าเราจะซื้อนู่นขายไปแบบนี้เราจะทำอะไรทำอะไรใช่ครับแต่ว่าลงทุนในภาครัฐนี้อาจารย์พอจะมีโครงการที่เห็นกันชัดๆเลยว่าอันเนี้ยมาจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับครับผมจริงๆตัวอย่างใกล้ตัวนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้นะฮะอย่างเช่นโครงการพลครึ่งใช่ไหมครับผมชอบดีมีคืนครับผมเหล่านี้เป็นโครงการพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับจริงๆจุดเริ่มต้นของปัญหานี้คือโควิดครับแต่การแก้ปัญหาโควิดซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยสุดท้ายมันกระทบสังคมในวงกว้างและเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาโควิดนอกจากวัคซีนครับคือเรื่องของการดำเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเรารู้ว่าในภาวะที่คนถูกเลิกจ้างจำนวนมากคนไม่รู้ว่าอีก5-6วันข้างหน้าอีก1ปีอีก5-6เดือนข้างหน้าเนี่ยโควิดจะระบาดกว่าเดิมไหมความระมัดระวังหรือความกลัวในการจ่ายเนี่ยมีเกิดขึ้นทั่วทุกหย่อมย่าครับเพราะนั้นเรารู้กลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์อันนึงว่าถ้าคนไม่ยอมจ่ายเงินจะไม่หมุนในระบบเศรษฐกิจครับนายกไม่ยอมจ่ายนายขอก็ไม่มีเงินไปลงทุนนายขอไม่มีเงินไปลงทุนนายคอก็ตายก็ตายกันไปตามลำดับครับเพราะนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงให้มันขยับให้มันมีหมุนการหมุนของเงินคนละครึ่งคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือการลดราคาสินค้าให้ 50% ครับปกติเราไปห้างเราดีใจมากไหมครับเจออันนี้ลด 50% ใช่ครับอันนี้โครงการคนละครึ่งก็เหมือนกันครับก็คือการลดราคาแต่เพียงแค่ว่าครึ่งนั้นเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้ประชาชนจ่ายแค่ครึ่งนึงนี่คือการ
ดำเนินนโยบายโดยใช้เศรษฐศาสตร์เป็นแกนในการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับคำถามก็คือว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าประชาชนจะตอบสนองหรือรู้ได้ไงว่าลงทุนไปหลายหมื่นล้านเนี่ยมันจะคุ้มค่าครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยนะฮะเศรษฐกิจอาจจะถอยลงถอยลงแต่รัฐบาลจ่ายเงินไปหมื่นกว่าล้านนะครับเศรษฐกิจแทนที่จะถอยกลับทรงตัวและกลับขยับตัวสูงขึ้นนี่คือผลสัมฤทธิ์ทางด้านนโยบายที่ดำเนินการขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับนอกจากจะเป็นเน้นเรื่องการลงทุนภาคเอกชนแล้วนะครับการลงทุนในภาครัฐในการที่มานั่งให้วินิจฉัยให้คุณค่าว่าการลงทุนแบบนี้เหมาะหรือไม่สมควรหรือไม่เนี่ยต้องอาศัยคอนเซ็ปต์ทางด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงการเข้าใจพฤติกรรมของคนด้วยว่าถ้าดำเนินนโยบายแบบนี้แล้วเนี่ยคนจะเล่นด้วยไหมเพราะนั้นทุ่มเงินไปเป็นหมื่นล้านเนี่ยแต่คนไม่เล่นด้วยมันก็เสียเงินเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนไปแล้วแล้วปรากฏว่าได้รับการตอบสนองซึ่งโครงการคนละครึ่งเนี่ยถ้าดูจากการประเมินของภาครัฐนะครับเขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากเรามีรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5ผมคิดว่าก็จะมาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือได้นี่คือตัวอย่างและยังมีโครงการอื่นที่ไม่ประสบความสำเร็จมีไหมครับเราอาจจะเห็นบทเรียนที่สำคัญเช่นโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ดจำได้ไหมฮะที่กลายเป็นข้าวเน่าใหญ่โตเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับประมาณ10ปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นนโยบายของภาครัฐอย่างที่บอกว่ามันก็มีเงื่อนไขมันมีรายละเอียดว่าโครงการหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากเพราะนั้นรัฐบาลจะเอาเงินก้อนนึงนะครับไปใช้จ่ายเพื่อทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทำให้ประเทศดีขึ้นเนี่ยคุ้มค่าไหมครับนะครับมุมนี้จำเป็นต้องตัดสินและจำเป็นต้องอาศัยฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะเข้าไปช่วยครับก็พูดมากไปไหมครับได้ได้ครับคือจะทำให้น้องๆได้เคลียร์เลยครับว่าเศรษฐศาสตร์นี้คืออะไรถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็หมายความว่าเศรษฐศาสตร์เนี้ยจะอยู่รอบๆตัวเราถูกไหมครับอย่างเช่นถ้าเราจะลงทุนถ้าเรามีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เราก็จะมีโอกาสที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ้นนะครับรัฐบาลก็เหมือนกันถ้าเขาจับหลักเศรษฐศาสตร์ได้ถูกต้องใช่ไหมครับเศรษฐกิจเราก็จะพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆจุดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดการเงินในตลาดในการลงทุนในธุรกิจหรือการลงทุนในภาครัฐก็คือมันจำเป็นต้องอาศัยการเข้าใจพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์นะครับเราต้องรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการอะไรครับจำที่อาจารย์พูดถึงได้ไหมฮะว่าเราจะไปซื้อหุ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าหุ้นตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคคนไหนถ้ามันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งในระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นคนอาจจะเปลี่ยนใจไม่ชอบสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ้นตัวนี้เพราะนั้นแนวโน้มว่าหุ้นตัวนี้มันจะเป็นยังไงเราก็เดาได้เลยครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลงหรือเรารู้ว่าพฤติกรรมของคนเป็นแบบนี้เราจะขายของครับเรารู้ว่าคนอยากซื้อไหมราคาเท่าไหร่ที่คนอยากซื้อหรือในภาครัฐก็แล้วแต่ครับคนละครึ่งที่ว่านะครับครับราคาสินค้าทุกชนิดลดลงครึ่งนึงในท้องตลาดคนจะซื้อเพิ่มไหมเรารู้ว่าเพิ่มแต่มันเพิ่มพอไหมที่จะทำให้เงินที่ลงทุนไปหลายหมื่นล้านเนี่ยมันคุ้มค่านะครับเพราะนั้นทฤษฎีดูเหมือนว่าการลงทุนในตลาดหุ้นการลงทุนในธุรกิจหรือการลงทุนของภาครัฐดูเหมือนจะแยกนะครับครับแต่จริงๆแล้วมันใช้ฐานคิดอันเดียวกันคือเศรษฐศาสตร์ครับถ้าพูดแบบนี้นะครับก็คืออยากจะสอบถามอาจารย์เลยครับว่าเข้าเราเรียนแพงไหมครับเพราะเราจะต้องเอาส่วนหนึ่งไปลงทุนด้วยไหมหรือว่าเงินลงทุนก็ส่วนหนึ่งเงินค่าเราเรียนก็ส่วนหนึ่งครับผมอย่างที่บอกครับว่าค่าเรียนก็จะเป็นค่าลงทะเบียนปกตินะครับผมไม่ได้เก็บค่าลงทุนไว้ล่วงหน้านะครับผมแล้วก็กิจกรรมถ้าจำเป็นต้องมีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับแต่นักศึกษาถ้าเกิดว่ามีความมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยนะครับสามารถเอาไปลงทุนได้เอาไปทำได้คือการเปิดพอร์ตอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆใครๆก็เปิดได้นะครับสำหรับการเล่นหุ้นนะครับครับสำหรับการเล่นหุ้นเนี่ยใครๆก็สามารถเปิดพอร์ตเล่นได้แล้วก็มีที่ปรึกษาเยอะมากถึงจุดหนึ่งถ้าเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเราทำได้ทั้งลงทุนเองแล้วก็ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำนะครับในการลงทุนได้นะครับแต่อาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีใบรับรองนะครับหรือเขาเรียกเซอร์ติฟิเคทนะครับในการที่จะต้องสอบให้ผ่านก่อนที่จะให้คำปรึกษาในลักษณะแบบนี้ถามว่าเงินต้องเตรียมขนาดไหนไม่ครับก็คือค่าลงทะเบียนหลักสูตรปกติทั่วไปครับหมื่นกว่าบาทนะครับต่อเทอมก็หลักสูตรตามค่าเทอมก็ตามที่ประกาศไว้ส่วนเงินนั้นไม่มีการเก็บล่วงหน้านะครับผมถ้าจะมีหรือจำเป็นต้องใช้นะครับหนึ่งกิจกรรมในงบประมาณของเสริมหลักสูตรอันที่สองตามความใช้ต้องการใช้จริงนะครับในส่วนบุคคลนะครับโอเคครับผมแล้วจุดเด่นของหลักสูตรนี้อยู่ตรงไหนครับอาจารย์ถ้าพี่ฟังมาน้องบอยเห็นจุดเด่นอะไรบ้างถ้าพี่ฟังมาคือเหมือนว่าเราก็สอนน้องๆเขาลงทุนในสถานการณ์ต่างๆนะครับสอนเกี่ยวกับวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็สามารถใช้จินตนาการได้เลยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจะลดข้อจำกัดที่หลายคนคอรหาเศรษฐศาสตร์มากว่าไม่รู้เรียนไปเพื่ออะไรครับใช่ครับความชัดเจนในหลักสูตรนี้คือเรารู้ว่าเราจะปั้นเด็กให้เป็นนักลงทุน
คุณอยากเป็นนักลงทุนไหมครับอยากถ้าสนใจอยากเป็นนักลงทุนมาเรียนที่นี่ครับแล้วการลงทุนนี้จะเห็นว่าเป็นการลงทุนที่ยืดหยุ่นนะครับมีพื้นฐานที่มากพอสำหรับไปเล่นในตลาดการเงินครับหรือจะทำธุรกิจตัวเองก็ได้หรือความรู้นี้ก็เพียงพอสำหรับจะเป็นรับราชการที่จะทำงานให้กับแผ่นดินนะครับเพราะนั้นจุดเด่นของหลักสูตรก็คือว่าเป้าหมายชัดครับว่าเศรษฐศาสตร์เพื่ออะไรคำตอบคือเศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุนอันที่สองครับผมในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีครับวิชานี้นะครับเป็นการไอหลักสูตรที่เรากำลังพัฒนาอยู่เนี่ยนะครับพยายามที่จะประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เห็นตรงเป้าที่ชัดก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเรื่องของทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ของเราเป็นคนที่มีความพร้อมนะครับในการที่จะจัดการเรียนการศึกษากับน้องๆแน่นอนนะครับเรื่องของบุคลากรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เราตั้งมาตั้งแต่ปี41นะครับรุ่นแรกที่เปิดรับการศึกษานะครับตั้งแต่ปี41แล้วก็เปิดสอนมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับตรงนี้สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการที่เราจะขยับไปต่อนะครับอีกอันนึงครับความโดดเด่นของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านมานะครับหลายคนก็พอจะทราบข้อมูลก็คืออัตราการได้งานทำที่สูงมากครับสูงขนาดที่ว่าเด็กยังไม่จบก็สามารถทางสถานประกอบการเนี่ยก็ว่าจ้างต่อเพื่อให้เข้าศึกษาต่อได้นะครับไม่ใช่เข้าศึกษาต่อเพื่อที่จะทำงานต่อได้นะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทเอกชนตรงนี้ชัดเจนมากนะครับการสหกิจศึกษานะครับซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเสริมเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษาวลัยรักเนี่ยสามารถไปโชว์ศักยภาพให้คนอื่นเห็นนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการต่อยอดที่จะเอาความรู้ที่มีจากห้องเรียนนะครับไปใช้ต่อในโลกความเป็นจริงแล้วก็ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้คนอื่นเห็นนะครับเห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ในโลกความเป็นจริงนะครับสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้และพร้อมที่จะทำงานทันทีเปอร์เซ็นต์ของการได้งานทำที่สูงครับนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอันนึงของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะนั้นจริงๆมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับความสำเร็จของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านมานะครับแต่อันนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าการเปลี่ยนโฉมของหลักสูตรตอนนี้ที่เราปรับเรื่องของการลงทุนและก็ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการลงทุนในตลาดการเงินตลาดการลงทุนในภาคเอกชนและก็การลงทุนในภาครัฐบาลเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าจะตอบโจทย์ความต้องการเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ด้วยนะครับบอยอาจจะเห็นว่าหลายคนตอนนี้วลัยลักษณ์เราเป็นศูนย์สอบนะราชการมีคนสอบเยอะไหมครับเยอะครับแล้วหลายคนที่อกหักก็มีใช่ไหมครับแต่คนที่ติดราชการเนี่ยเขามองเราเขารับราชการอย่างเดียวไหมปกติไม่นะครับเขามองหาอะไรครับหาธุรกิจเสริมหาธุรกิจเสริมครับหลายคนสงสัยมากอยากได้ธุรกิจเสริมอีกสักอันคำถามเรียนเศรษฐศาสตร์เลยครับเรารับราชการเขาเรียกว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีนักเศรษฐศาสตร์ทำงานอยู่นะครับทั้งในตำแหน่งเศรษฐกรนะครับหรือนักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเหล่านี้ต้องอาศัยนักเศรษฐศาสตร์นะครับคนมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์จะได้เปรียบ1รับราชการได้ครับเรียนหลักสูตรนี้นะครับครับอันที่2รับราชการได้แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะอาวุธที่มันติดอยู่ในหัวว่าจะลงทุนอะไรครับเขายังสามารถทำงานราชการทำให้เต็มที่ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับนี่คือเวลาราชการถามว่าเวลาส่วนที่เหลือเขานั่งเคาะหุ้นเล่นได้ไหมครับได้เพราะเขารู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงหรือส่วนที่เหลือเขามีธุรกิจของตัวเองเสาร์อาทิตย์ครับภาคค่ำเขายังสามารถไปดูแลธุรกิจของเขาได้เพราะนั้นยิงนกนัดเดียวได้ยิงปืนนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวและพร้อมๆเป็นตัวที่มีคุณภาพด้วยครับผมไม่ได้บอกว่าเรียนสาขาอื่นจะลงทุนไม่ได้จะเล่นหุ้นไม่ได้นะครับครับเราเห็นนักลงทุนนักเล่นหุ้นที่ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ก็มีแต่เขาต้องอาศัยความพยายามที่เยอะมากเพื่อจะเรียนรู้แต่ถ้าคุณเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับความรู้ที่มันมีครับมันเป็นพื้นฐานที่แน่นอยู่แล้วนะครับคุณรับราชการไปแล้วก็งานเสริมของคุณก็สามารถทำได้หรือถ้าใครอยากจะมุ่งเน้นไปทางธุรกิจโดยตรงไปเลยครับทั้งไปเป็นทีมงานให้กับบริษัทเอกชนที่เราจะไปช่วยบริการบริหารจัดการก็ทำได้หรือจะเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองก็ทำได้นะครับนั่นจะเห็นว่าผมไม่รู้พูดครอบคลุมประเด็นหรือเปล่านะครับที่คอยถามว่าเศรษฐศาสตร์มีในหลักสูตรอันนี้มีจุดเด่นอะไรนะครับจุดเด่นของมันก็คือว่าโดยธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนะครับและในขณะเดียวกันก็สามารถได้ประโยชน์จากการที่เรารู้ว่าคนคิดอย่างไรที่จะไปลงทุนหรือเดาสถานการณ์นะครับในอนาคตแล้วรับประโยชน์จากการที่อย่างเช่นถ้าใครเก่งกำไรเรื่องหุ้นเนี่ยเรารู้ว่าหุ้นตัวไหนขึ้นจะลงเราก็ซื้อขายไปล่วงหน้าได้หรือเรารู้ว่าธุรกิจไหนกำลังจะมาเราลงทุนได้นะครับนี่คือจุดเด่นของหลักสูตรครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับว่าเศรษฐศาสตร์เมื่อก่อนนะครับตอนที่เราเลือกที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์เราคิดว่าเศรษฐศาสตร์
เรียนจบไปแล้วทำอะไรได้บ้างเรียนเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอะไรบ้างรู้แค่ demand supply แต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะครับมีจุดแข็งชัดเจนนะครับว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อการลงทุนเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนด้านเล่นหุ้นหรือว่าลงทุนธุรกิจหรือว่าลงทุนในภาครัฐต่างๆนะครับจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราชัดเจนนะครับผมต่อมาเมื่อกี้พี่อาจารย์บอกว่าเรามีระบบสากลศึกษานะครับน้องๆเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าระบบสากลศึกษาที่คืออะไร มีการเรียนการสอนแบบไหนเรียนแล้วทำไมถึงได้งานทำอาจารย์ช่วยอธิบายจุดนี้หน่อยครับครับผมหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าสากลศึกษานะครับแต่ถ้าจะเทียบเคียงคำที่ใกล้เคียงก็คือฝึกงานครับแต่การฝึกงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในสถาบันอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการฝึกงานในภาคฤดูร้อนนะครับแต่สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเรากำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฝึกงานตรงนี้ว่าจะต้องเป็นการฝึกงานที่มีระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะฮะก็คือครั้งละประมาณ8ประมาณ4เดือนนะครับครั้งละ4เดือนนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานนั้นเนี่ยไม่ใช่ในฐานะนักศึกษาฝึกงานนะครับแต่ก็ต้องไปปฏิบัติงานในฐานะพนักงานจริงคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นกระบวนการเข้าในสถานประกอบการก็ต้องมีกระบวนการกลั่นกรองนะครับซึ่งอาจจะกลั่นกรองโดยตรงจากสถานประกอบการหรืออาจจะให้ทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยสาขาวิชาเนี่ยกลั่นกรองเอาไว้ให้ว่าคนไหนเหมาะนะครับอันที่สองเมื่อเข้าไปฝึกนะครับหรือเข้าไปปฏิบัติงานจริงนะครับงานที่ถูกที่จะทำเนี่ยก็จะถูกมอบหมายไว้ชัดเจนว่าจะทำอะไรแล้วก็มีการประเมินนะครับแล้วก็การติดตามนะครับทั้งที่ทั้งโดยพี่ที่ทำงานครับพี่เลี้ยงนะซึ่งเรามีอยู่และอาจารย์ที่ปรึกษาสาขากิจนะที่จะติดตามไปนิเทศแล้วก็ติดตามดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดนะครับเหล่านี้คือกระบวนการของสาขาศึกษานะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่เราเลือกไปจะต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าทําไมเมื่อไปสาขาศึกษาแล้วมีโอกาสได้งานทํามากขึ้นนะครับจริงๆอยากจะบอกอีกเคล็ดลับอันนึงนะครับว่าจริงๆเราเจอว่าคนที่เรียนเก่งมากๆกับคนที่ปรับตัวเก่งเนี่ยโอกาสได้งานทําใครได้ก่อนเราเจอว่าคนที่สามารถปรับตัวได้เก่งสามารถทํางานหมายถึงว่าสามารถถูกยอมรับได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เก่งอยู่แล้วบางทีไม่มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับองค์กรนะครับสหกิจจะช่วยครับหรือบางคนไม่เก่งครับแต่พร้อมจะโชว์ฝีไม้ลายมือให้องค์กรเป็นที่ยอมรับนะครับโดยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำกับแบ็กอัพอยู่นะครับในขณะเดียวกันเขาก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบนะฮะเพราะนั้นมันเป็นการบ่มเพาะหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันบ่มเพาะความเป็นพนักงานในองค์กรนั้นนะครับไปในตัวบ่มเพาะในเรื่องของวิชาการที่นักศึกษาต้องประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เอาไปใช้ในองค์กรนั้นได้นะครับเมื่อผ่านไป4เดือนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นตัวความมีตัวตนในองค์กรนะครับการปรับตัวเข้าองค์กรเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาว่าหลายคนเนี่ยเมื่อทำงานเข้าตาครับก็ถูกเสนอตำแหน่งงานนะครับถูกเสนอตำแหน่งงานให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะเป็นพนักงานต่อเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของบริษัทเอกชนซึ่งชัดเจนมากครับภาครัฐบาลก็มีนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าของรัฐถ้าเป็นราชการเลยเนี่ยอาจจะต้องรอสอบบรรจุอะไรต่างๆด้วยแต่ฮะแต่จะมีหน่วยงานราชการบางส่วนนะครับที่เป็นลักษณะของหน่วยงานของรัฐนะครับที่สามารถเรียกนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็รอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อจะทำกระบวนการต่างๆเพื่อจะบรรจุเป็นพนักงานของรัฐในลักษณะที่มีความมั่นคงนะครับในตำแหน่งงานนะครับซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของการออกสากลศึกษาในช่วงที่ผ่านมาครับครับผมอาจารย์พอจะมีแบบว่าศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จบ้างไหมครับที่ว่าว่าตอนนี้เขาทำงานกันที่ไหนครับได้รับรางวัลอะไรพวกนี้ครับมีพอจะมีบ้างไหมครับคือจริงๆศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์นะครับที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงที่หลากหลายครับอย่างที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการลงทุนแล้วก็แบ่ง3ภาคอะไรที่ชัดเจนนะครับเศรษฐศาสตร์ที่มันมีมาเนี่ยนะครับก็คือก็ธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้ครับที่สามารถประยุกต์ได้ทั้งในลักษณะของภาครัฐบาลนะครับภาครัฐนะครับเป็นรัฐราชการนะครับหรือทำงานบริษัทเอกชนหรือทำงานอยู่ในกลุ่มของสถาบันการเงินนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์ที่ตอบโจทย์เรื่องแบบนี้ครับทำใหลูกศิษย์ลูกหาของเรานะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับคือปี41นะครับก็มีพัฒนาการในสายงานในสายอาชีพเนี่ยที่เยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างนะครับนี่เพื่อนผมนะฮะรหัส41เนี่ยผมก็ศิษย์เก่าศิษย์ศาสตร์นะครับเข้ามานะมาเรียนที่วิทยาลัยรักเป็นลูกศิษย์
อาจารย์ไพโรจน์ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จไม่รู้ประสบความสำเร็จไหมท่านอาจารย์ใช่ไหมก็จริงๆผมอยากจะบอกว่าอันนี้โม้หน่อยนะฮะในรุ่นผมเนี่ยจบด็อกเตอร์นะเรียนจบเศรษฐศาสตร์ไปแล้วเนี่ยเป็นด็อกเตอร์อยู่ประมาณสัก 6-7 คนครับครับแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงด็อกเตอร์ประถมพงศ์ศรีนวลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านก็เป็นผู้อำนวยการนะครับส่วนสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมดูแลเรื่องของการโทรคมนาคมของประเทศนะครับนี้ก็เป็นศิษย์เก่าของวิไลลักษณ์นะครับท่านจบด็อกเตอร์นะครับมาแล้วด้วยนะครับ อีกท่านหนึ่งอันนี้พูดได้ออกอากาศนะครับเป็นภรรยาของดร.ปฐมพงศ์ตอนนี้เป็นรองศาสตราจารย์ดร.นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชลิตาศรีนวลนะครับก็เป็นศิษย์เก่าจากวิไลลักษณ์นะครับผมที่อยู่เติบโตในแวดวงทางวิชาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการคณะโทษครับคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวิไลลักษณ์นะครับทุกคนมีต้นทุนอยู่ที่วิไลลักษณ์แต่ทุกคนก็ขนขวายพัฒนาตัวเองนะครับในการที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับก็ถือว่าพื้นฐานที่ดีก็ทำให้สิ่งที่ท่านพยายามเพิ่มเติมประสบความสำเร็จได้อันนี้ในแวดวงวิชาการนะครับก็มีนะครับแวดวงอย่างที่รับราชการนะครับมีบรรจุใหม่เป็นน้องๆตัวน้อยๆก็มีนะครับและหลายคนก็อยู่ในขั้นของการพัฒนาขึ้นไปครับหลายคนเป็นระดับเดี๋ยวนะมีคนหนึ่งนะครับผู้อำนวยการกลุ่มสถิติอุตสาหกรรมเดี๋ยวนะผมขออนุญาตครับสายตาไม่ก็เห็นแล้วผู้อำนวยการกลุ่มสถิติอุตสาหกรรมนะครับกองสถิติเศรษฐกิจนะครับของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเราเป็นระดับผอ.กลุ่มนะครับอย่างเงี้ยครับมันมีงานที่ถ้ารุ่นแรกเรารหัส41จบ45ครับนะครับ45จนถึง64ตอนเนี้ยใช้เวลาประมาณ20ปีเกือบ20ปีเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของศิษย์เก่าของเราที่เติบโตในแวดวงราชการที่จะขึ้นเขาเรียกว่า4ที่สูงขึ้นนะฮะ48 49นะครับที่โตขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่ในกลุ่มราชการที่มีงานที่อย่างที่ผมบอกว่ามันมีอยู่ในทุกกระทรวงนะครับที่ต้องอาศัยการวางแผนนะครับการดูแลระบบนะฮะงบประมาณต่างๆเนี่ยต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ถ้าจะให้โม้อีกนะครับก็ยังมีอีกเยอะนะครับภาพอาจจะประกอบอยู่นะครับในเรื่องของการเป็นในแวดวงของธุรกิจหลักทรัพย์ครับที่หลายคนก็เป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับผู้กำกับดูแลหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับของบริษัทหรือของธนาคารต่างๆนะครับในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งเหล่านี้ครับทำให้เขาเรียกว่าโอกาสคือมันสะท้อนว่าโอกาสในการทำงานของทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนถ้าเราโฟกัสลงไปในกลุ่มงานที่ผมบอกแบ่งเป็น3กลุ่มเมื่อสักครู่ครับมันมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นหลายคนก็เป็นนักเขียนนะครับอย่างเช่นน้องภัทรธรชอบวิชิตนะครับนี่ก็เป็นรุ่นน้องของผมนะครับแต่ก็เป็นหนังเขียนหนังสือก็ขายในเรื่องของการลงทุนนะครับการเล่นหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยครับเหล่านี้มีในภาพนะครับถ้าจะเห็นนะครับคุณอริยพฤกษ์นะครับสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นผู้จัดการสาขานะครับของบริษัทหลักทรัพย์นะครับบัวหลวงจำกัดมหาชนนะครับเหล่านี้นี่ก็คือมุ่งหน้าไปทางหลักทรัพย์มุ่งหน้าไปในตลาดการเงินนะครับเพราะนั้นถามว่าศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จเรามีอยู่หลากหลายมากนะครับและผมเชื่อว่าไม่เฉพาะว่าเรียนเศรษฐศาสตร์วิไลลักษณ์แล้วจะประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับเศรษฐศาสตร์ทุกที่ก็ประสบความสำเร็จแต่เพียงแค่จะบอกว่าถ้าจะสำเร็จให้เร็วและสามารถโชว์ตัวในแวดวงวิชาการแวดวงการทำงานได้ชัดเจนน่ะต้องมาที่วิไลลักษณ์เพราะระบบศาสตร์กิจศึกษาเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยชูโรงให้เราเห็นนะครับให้คนอื่นเห็นว่าเด็กวิไลลักษณ์เนี่ยยอดเยี่ยมขนาดไหนและมีศักยภาพขนาดไหนครับครับผมเพราะระบบศาสตร์กิจศึกษานี้จะทำให้น้องๆนะครับสามารถวิ่งลู่ได้ตรงเป้าเร็วยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าใช่ครับตอนศาสตร์กิจศึกษานี้เขาจะเลือกสถานที่ประกอบการเองด้วยใช่ไหมครับครับครับผมแล้วอาจารย์ครับถ้าเราเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยอยู่ภาคใต้แล้วนักศึกษาภาคกลางอย่างเนี้ยเราสามารถสู้กันได้ไหมหรือว่าเราเคยมีส่งเข้าประกวดอะไรแล้วได้รางวัลมีบ้างไหมครับจริงๆด้วยว่าตัวหลักสูตรนะครับที่แต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละสถาบันเนี่ยนะครับจะเปิดสอนได้ต้องได้รับการรับรองจาก
สกอนะครับก็คือถ้าสมัยนี้ก็คืออวนะครับกระทรวงการอุดมศึกษานะครับซึ่งต้องดูแลนั้นในเรื่องของมาตรฐานหลักสูตรนะครับทุกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส่วนกลางทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ถามว่าจะแข่งได้ไหมนะครับเราอาจจะต้องดูว่าโพซิชันของการแข่งเนี่ยเราแข่งเรื่องอะไรนะครับถ้าในแข่งในเรื่องหอตราการงานทำเนี่ยวลัยลักษณ์ไม่เป็นที่รองใครนะครับเพราะว่าด้วยการฝึกสหกิจของเราเนี่ยทำให้เปอร์เซ็นต์การได้งานของเราเนี่ยสูงมากนี่ได้แข่งเรื่องนี้นะครับถ้าในแง่ทางวิชาการผมไม่รู้คือไม่มีบริษัทไหนหรือว่าใครมาจัดแบ่งนะครับว่าใครเยี่ยมกว่าใครแต่เราดูเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่ถ้าตั้งหน้าจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอันนี้พอจะบอกตัวเขาเรียกว่าความเข้มแข็งทางวิชาการของเด็กได้ครับนอกจากหลักสูตรเราที่จะสอนดีหรือไม่ดีแล้วนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวนักศึกษาด้วยว่าจะเข้าไปแข่งได้หรือไม่นะครับแต่ด้วยกระบวนการที่กล่อมเกลาครับที่ผ่านมาเราหลักฐานเราชัดในเรื่องของการเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นซึ่งสะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการเนี่ยเด็กวัยรักถ้าจะเรียนต่อที่จุฬาธรรมศาสตร์เกษตรก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะนั้นมาตรฐานที่เราเตรียมไว้เนี่ยเพียงพอในเรื่องของวิชาการนะครับในการแข่งขันในระดับประเทศครับล่าสุดเนี่ยเรานักศึกษาของเศรษฐศาสตร์นะครับเราส่งเข้าประกวดนะครับในการเขาเรียกการแข่งขันทางวิชาการในระดับประเทศนะครับเราก็ส่งอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับบางปีนะครับเราก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่บางปีเราก็ประสบความสำเร็จที่ได้รับรางวัลกลับมานะครับรวมถึงการเปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าไปแข่งขันในวัฒนธรรมต่างๆนะครับและยิ่งโดยเฉพาะในหลักสูตรอันใหม่นะครับที่จะต้องปั้นนักศึกษาให้กลายเป็นผู้ประกอบการหรือนักลงทุนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีลักษณะกิจกรรมของลักษณะที่เสริมหลักสูตรเนี่ยที่เข้มข้นมากขึ้นครับผมครับผมแล้วทีนี้เรามาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนบ้างครับว่าในสถานการณ์โควิดก่อนหน้านี้ครับเด็กปีหนึ่งของเราเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีวิธีการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับอาจารย์จริงๆโควิดเป็นความหนักใจนะครับแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังโควิดก็คือ new normal ตอนนี้หลายคนเรียนออนไลน์จนพอมาสอนในห้องเนี่ยรู้สึกว่าจะสอนไม่ค่อยคุ้นกับการสอนในห้องเลยนะเพราะตอนนี้วันแรกเราเริ่มเปิดให้มีการสอนออนไซต์ได้ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษานะครับการจัดการการสอนตอนนี้ก็คือออนไลน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมหาวิทยาลัยเองก็กำกับนะฮะดูแลในเรื่องของคุณภาพของการเรียนการสอนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรารู้ว่าทั้งออนไซต์หรือออนไลน์เนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยของมันนะครับเพราะนั้นมหาวิทยาลัยยังติดตามในเรื่องของจุดอ่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเช่นในส่วนของความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับตรงนี้อย่างเช่นเรารู้ว่าปกติถ้าเกิดว่าเด็กมาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเจอเพื่อนเจอฝูงนะครับได้คบค้าสมาคมได้รู้จักเป็นเพื่อนได้ช่วยเหลือกันบรรยากาศที่เป็นแบบนึงแต่พอเรียนออนไลน์ครับนึกถึงปีหนึ่งนะครับจบม.6ยังใสๆอยู่เลยครับแล้วก็เข้าเรียนมหาลัยแล้วเราไม่รู้ว่าซ้ายขวาคือใครครับผมก็อย่างเช่นง่ายๆกิจกรรมโฮมรูมนะฮะที่ทางส่วนกลางจัดนะครับก็จะเป็นช่องทางอันนึงที่จะทำให้น้องๆเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเจอกันนะครับภายใต้การจัดการกระบวนการของอาจารย์นะครับส่วนเรื่องของการเรียนการสอนในส่วนอื่นนะครับก็แน่นอนที่สุดครับตอนนี้เด็กน่าจะต้องได้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับในเรื่องของการสื่อสารอะไรต่างๆนะครับการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการปรับตัวนะครับตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของสื่อในการเรียนการสอนนะครับรวมไปถึงการออกข้อสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับซึ่งถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ส่งผลที่จะเห็นภาพในลักษณะที่เกิดความถดถอยในแง่ของคุณค่าทางวิชาการลงนะครับในส่วนนี้ก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีครับผมครับผมแล้วทีนี้ถ้าสมมุติสถานการณ์กลับมาเป็นปกติหรือว่าก่อนหน้านี้ครับกิจกรรมในห้องเรียนมีอะไรบ้างครับที่น้องๆเขาต้องสนใจเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมของนักศึกษานะครับเศรษฐศาสตร์นะครับผมจริงๆถ้าโดยทั่วไปนะฮะในภาพรวมเนี่ยก็กิจกรรมนักศึกษาจริงๆวัยรักเนี่ยเราตั้งทงเรื่องของการพัฒนานักศึกษาให้เป็นเด็กที่เก่งดีแล้วก็มีความสุขนะครับเรื่องของวิชาการก็เก่งไปนะครับเก่งการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีเรื่องของคลินิกต่างๆในระดับมหาวิทยาลัยนะครับสมาร์ทเซ็นเตอร์ในการดูแลเรื่องสุขภาพจิตสำหรับคนที่ไม่ไหวนะครับอาจจะมีเรื่องของมีปัญหาเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคลินิกเหล่านี้ในการดูแลนะครับนั่นคือเรื่องของเก่งที่จะใช้ชีวิตเก่งในเรื่องของการเรียนนะครับการเป็นเด็กดีแล้วก็มีระบบเก่งดีมีสุขนะครับเรามีระบบที่ส่งเสริมให้นักศึกษานะครับได้พัฒนาคุณลักษณะของตัวเองในลักษณะที่เป็นที่พึงประสงค์นะครับเช่นความกตัญญูความวินัยนะครับเรื่องของจิตอาสาเรื่องของภาวะผู้นำนะครับตอนนี้เราก็มีกระบวนการส่งเสริมนะครับมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถามว่าถ้าเฉพาะเจาะจงลงมาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็
กิจกรรมที่ชัดเจนก็คือการเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับที่ผ่านมาตอนไม่มีโควิดนะครับการศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นเรื่องปกติมากของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ครับเราไปทดลองการใช้ชีวิตที่โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อนะครับเอานักศึกษาไปลองปล่อยเกาะที่เกาะสิงคโปร์ไว้สัก 2-3 วันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะครับก็คือเนี่ยเราก็มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะเปิดโอกาสนะครับในช่วงไหนที่จังหวะเหมาะแล้วก็ขึ้นกรุงเทพเพื่อศึกษาดูงานการศึกษาดูงานเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับรวมถึงสิ่งที่มันเสริมเข้ามาในเรื่องของสายการศึกษานะครับจะต่อเติมหลังให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับกิจกรรมอย่างอื่นที่เสริมพลังทางกายนะครับกิจกรรมนักศึกษาต่างๆก็มีระบบการดูแลนะครับในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ในระดับสาขาด้วยครับผมครับผมแล้วทีนี้มีน้องก็ถามมาครับว่าถ้าไม่สมมติว่าไม่เก่งคำนวณครับผมสามารถที่จะเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ได้ไหมครับไม่เก่งคำนวณแต่ถามว่าตั้งใจจะเรียนเศรษฐศาสตร์ไหมก่อนครับถ้าเด็กตั้งใจแต่ว่าคือคำนวณพอไปได้แต่ว่าอาจจะได้เกรด2เกรดน้องบวก1บวก110บวก15น้องบวกถูกไหมถูกครับจริงๆถามว่าคณิตศาสตร์มีความจำเป็นขนาดไหนการเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับครับจริงๆพอเราพูดถึงเรื่องงบประมาณเรื่องต่างๆมันจำเป็นต้องใช้ตัวเลขเข้ามาประกอบนะครับแต่ถามว่าไม่เสมอไปที่จะต้องใช้ตัวเลขบางอย่างมันเป็นตรรกะในการคิดครับถามเอาแค่ว่าความรู้สึกครับว่าจบม.6ทำงานเลยกับเรียนต่อทำอะไรดีในหัวมันรู้แล้วครับว่าทำงานต่อเนี่ยจะได้เงินเดือนประมาณนี้ฉันสามารถทำอะไรนี้ได้ประมาณเงินประมาณนี้ก้อนนี้ในขณะเดียวกันถ้าเรียนต่อเสียต้นทุนไปอีกเท่านี้แล้วกว่าจะได้เงินก็ได้ก้อนประมาณนี้มันมีการถ่วงอยู่ในหัวเศรษฐศาสตร์สอนให้ถ่วงสอนให้ชั่งน้ำหนักว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่าแล้วเลือกตัวเลขสำคัญครับอย่างที่ผมบอกว่าบวกลบคูณหารเบื้องต้นเป็นไหมนะครับอันที่สองบางอย่างเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องของนามธรรมบางอย่างเก็บไว้ในหัวไม่จำเป็นต้องคิดเป็นตัวเลขเอามาบวกนะครับแต่ว่าในการเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บางสาขาจำเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์อย่างหนาแน่นนะครับแต่ไม่ใช่ที่วารสารอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณนะฮะเชิงทฤษฎีที่จำเป็นต้องมีการเขาเรียกว่าแก้สมการเพื่อจะเห็นปรากฏการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยใช้สมการที่ซับซ้อนในการดูแลนะครับในการดูเศรษฐกิจตรงนั้นจำเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ขั้นสูงมากแต่สำหรับเศรษฐศาสตร์ที่จะต้องใช้นะครับทางด้านของที่วารสารนะฮะเรามีรายวิชาที่เกี่ยวข้องเศรษฐศาสตร์ก็1เราจบม.6มาได้เนี่ยพื้นฐานตรงนั้นพอนะครับเพราะว่ามันก็เรียนอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องแล้วนะครับแล้วมาถึงที่เนี้ยครับเราจะเลือกเฉพาะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญและจำเป็นครับและจะไม่ต้องกลัวเรื่องว่ายากนะครับให้เรามีความตั้งใจนะครับหลายคนที่ผมสอนเนี่ยผมสอนวิชาเศรษฐมิติทั้งเป็นตัวยากตัวนึงนะครับเอาสถิติมาบวกกับคณิตศาสตร์แล้วก็บวกกับทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์3อย่างมายำรวมกันอยู่ในถ้วยก็เห็นครับว่าพื้นฐานของทางคณิตศาสตร์เนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันคำถามคือเราพร้อมจะเรียนรู้ไหมคณิตศาสตร์ไม่ใช่ทั้งหมดของเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์เนี่ยเอาประคองตัวให้ผ่านมันยังมีส่วนอื่นของเศรษฐศาสตร์ที่สนุกแล้วก็สามารถทำให้เราเข้าใจนะครับเศรษฐศาสตร์แล้วก็หยิบพร้อมจะหยิบใช้เป็นเครื่องมือถ้าสรุปสำหรับคนที่กังวลเรื่องคณิตศาสตร์ที่จะมาเรียนที่วารสารนะครับอย่ากังวลครับให้เรามั่นใจในเรื่องในส่วนนี้ว่าเรามีความตั้งใจที่จะเรียนต่อเพราะผมคิดว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งครับจนถึงม.6เราเรียนไปตั้ง10กว่าปีนะครับผมแล้วก็เราจะมาฟื้นเพื่อแล้วก็เลือกเอาเฉพาะบางอย่างที่เอามาใช้ในการเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเองครับผมไม่ต้องกังวลครับแล้วทีนี้ครับอาจารย์แล้วเรามีวิธีการดูแลนักศึกษาอย่างไรให้เด็กเขาจบตามแผนที่เราวางไว้อะไรนะครับ4ปีหรือ5ปี6ปีเนี่ยเรามีวิธีการดูแลน้องๆยังไงให้จบจากวารสารได้ครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากครับผมเอาเงื่อนไขการจบก่อนครับโดยมาตรฐานทั่วไปนักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อเรียนครบทุกรายวิชาแล้วอยู่ที่ 2.00 ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้อันที่1เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วยว่าอาจารย์ในแต่ละสาขาต้องดูแลเรื่องเกรดของนักศึกษาเนี่ยให้อยู่ในสถานะที่พร้อมจบครับนั่นหมายความว่าอย่าให้ต่ำกว่า2นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการจบตามแผนเนี่ยนะครับจะถูกติดตามดูแลโดยอาจารย์ตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่เทอมแรกที่มาครับครับก็คือถ้าไม่ไหวเนี่ยระบบก็จะจัดการออกแต่เท่าที่เจอทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าสำหรับนักศึกษาที่ตั้งใจผมใส่เครื่องหมายคำพูดว่านักศึกษาที่ตั้งใจนะครับครับไม่มีใครหลุดออกจากระบบนะครับแต่ถ้าบางคนไม่ตั้งใจในที่นี้หมายความว่าทะเลทลายนะครับเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปลาออกไปเรียนอย่างเช่นบางคนไปเรียนต่อไปสมัครตำรวจนะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็เป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็ต้องหลุดออกไปจากระบบนะครับหรือบางคนจริงจังเลยว่าไม่สามารถปรับตัวเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ซึ่งมหาวิทยาลัยก็พยายามช่วย
แต่ถ้าเจอว่ายังไงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นทุนอยู่แต่เดิมนะก็คงไปไม่ได้สำหรับคนที่ตั้งใจจริงนะครับมหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลที่ชัดเจนนะครับเรามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเรามีระบบอาจารย์ที่ทำการเรียนการสอนอยู่ในห้องนะครับสำหรับคนที่อยู่หอพักครับยังมีที่ปรึกษาหอพักอีกครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตครับก็มีสมายสมาร์ทเซ็นเตอร์นะครับบางคนที่เรียนอ่อนครับตอนนี้ส่วนกิจการให้ศึกษาที่ร่วมกับสำนักวิชาเนี่ยมีศูนย์ติวครับจะเอาอะไรอีกครับผมบอกมาครับผมที่จะจัดให้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเท่าที่ว่ามาเนี่ยก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้น้องๆสามารถปรับตัวได้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนได้นะครับครับผมและอย่างที่บอกอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ใจดีทุกคนครับครับใจดีทุกคนน่ารักทุกคนครับที่จะช่วยดูแลน้องๆครับหลักสูตรเรารับไม่ได้เยอะนะครับรุ่นละประมาณ 30-40 คนเท่านั้นเองเพราะนั้นด้วยสาขาที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็จำนวนอาจารย์ที่พอสมควรเนี่ยทำให้การดูแลอย่างใกล้ชิดครับผมครับผมตอนนี้น้องๆคงรู้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ไปพอสมควรแล้วแล้วทีนี้ถ้าน้องๆจะสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับเขาจะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานที่เขาจะต้องมาเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างโอเคเรื่องเกณฑ์นะครับอันนี้ศึกษาได้จากเว็บไซต์ของสปสครับผมจำข้อไม่ได้นะครับผมแต่ว่าก็เป็นตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั่วไปครับก็ 2.75 นะครับเป็นเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้เพื่อที่จะกลั่นกรองนักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยดูได้จากเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษานะครับครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามหาก็คือเรื่องของความตั้งใจครับและก็อนาคตคำถามแรกๆที่เราถูกถามตั้งแต่เล็กๆก็คือว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรถามอีกทีนึงตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยว่าจบไปอยากทำอะไรทำอะไรนะครับอยากมีชีวิตเป็นแบบไหนนะครับคุณสมบัติอันนึงที่จะเข้าเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าคิดว่าหนูยังไม่มีเป้าหมายเลยค่ะมาเรียนเศรษฐศาสตร์ครับเพราะสำหรับคนที่ไม่รู้เป้าหมายมาเรียนครับอย่างน้อยที่สุดการลงทุนที่มีอยู่หลากหลายมากที่อยู่ด้านหน้าครับครับถ้าคุณหยิบแค่อันหนึ่งคุณก็ไม่ผิดหวังแน่นอนคุณอยากรับราชการไหมครับครับก็มาเรียนเศรษฐศาสตร์ได้ครับตอนนี้ยังไม่รู้ครับว่าอยากทำอะไรแต่อยากรับราชการลึกๆมารับราชการได้ครับถ้าวันหนึ่งไม่อยากรับราชการครับลงทุนอย่างอื่นได้ไหมครับก็มีความรู้มีครับเพราะนั้นคนที่ยังไม่มีแผนที่ชัดไม่ได้หมายว่าเป็นคนที่ไร้จุดหมายนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอ้นู้นก็ชอบอันนี้ก็ใช่ไม่รู้จะอะไรดีและต้องการชีวิตที่เป็นอิสระเป็นของตัวเองมาหลักสูตรนี้ครับคุณอยากรู้เรื่องกฎหมายอยากทำงานทุ่มเทกับกฎหมายเรียนกฎหมายครับอยากดูแลคนไข้เรียนพยาบาลครับอยากผ่าตัดอยากดูแลการเอาชีวิตคนให้รอดเรียนแพทย์ครับอยากเป็นผู้เลิศล้ำทางด้านยาเรียนหมอยาครับเรียนเภสัชแต่ถ้าอยากจะเป็นเจ้านายชีวิตอยากจะมีเขาเรียกว่าความอิสระพร้อมที่จะทำนู่นทำนี่ทำอะไรก็ได้ที่จะปรับเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของการลงทุนหรือการประกอบอาชีพการลงทุนต่างๆเนี่ยมาเรียนที่เทเลสายนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆหลายคนเนี่ยตอนนี้สับสนในชีวิตมากพ่อแม่ก็คาดหวังอย่างนึงแต่ใจหนูก็คาดหวังอย่างนึงและสุดท้ายแล้วหนูก็ไม่รู้อะไรสักอย่างนึงนะครับผมหนูงงไม่ใช่ไม่รู้หนูงงไปหมดเลยนะครับผมเพราะนั้นถ้าพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดถามว่าเรียนอะไรนะตอนนี้ชีวิตเมื่อมาเรียนสาขานี้ครับคุณเข้าใจโลกเศรษฐกิจทั้งโลกและในขณะเดียวกันเราติดอาวุธทางเรื่องการลงทุนไปให้ถามว่าถ้าไม่ขี้เกียจถ้าไม่จะถือทางทำออกบวชครับมีงานทำแน่นอนครับทั้งกับการเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ว่าอะไรละครับผมเพราะนั้นคุณสมบัติที่สำคัญคือใครที่ต้องการใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระนะครับทำงานรับราชการได้ด้วยแล้วก็อยากจะทำหลายๆอย่างได้ด้วยในเวลาเดียวกันก็มาที่นี่ได้เลยครับครับผมแล้วทีนี้นะครับน้องเขาอาจจะสงสัยว่าเวลาที่เรายื่นเกียรติเฉลี่ยไปนะครับรอบนี้คือรอบพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมครับพอร์ตโฟลิโอเนี้ยต้องมีเนื้อหาประมาณไหนหรือว่าเน้นเนื้อหาอะไรเป็นพิเศษไหมถึงจะสามารถติดได้ครับสอบติดของเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆหนึ่งก็แสดงหลักฐานว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับในการจะเรียนที่นี่นะครับหลายคนเนี่ยถามคำถามนี้เป็นคำถามที่ฮิตมากครับว่ามันจะต้องโชว์อะไรขนาดไหนนะฮะผมบอกได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเราในการเรียนเศรษฐศาสตร์โชว์มาให้เห็นครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ครับในช่วงนี้ช่วงที่มันเป็นโควิดอ่ะว่าจะทำกิจกรรมเพื่อจะได้ประกาศเสียบัตรโน่นนี่นั่นมาแน่มันทำอะไรไม่ได้เลยผมว่ามันไม่ใช่สำคัญครับเราคิดอ่านประการใดเราอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรทำไมเราอยากเข้ามาแวดวงนี้คือสาระสำคัญนะครับเพราะนั้นประสบการณ์ต่างๆที่มีใส่มาเลยครับตามหัวข้อที่จะนำเสนอให้คนอ่านเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญคือแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจที่อยากทำ
นะครับแต่ผมไม่ใช่แรงบันดาลใจว่าหนูว่างมากค่ะหนูไม่อยากทำอะไรนี่ผมไม่ใช่ใช่ไหมครับมันอาจต้องกลั่นกรองแล้วก็นั่งคิดสักนิดนึงนะครับเพื่อเขียนออกมาเป็นเรียงความเพื่อให้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คิดว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรในมือที่จะเขียนนะครับครับสาระสำคัญอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นใส่เข้ามางานในดิเรกความสนใจในเรื่องต่างๆนะครับที่มันเป็นอยู่ประวัติกิจกรรมนักเรียนตอนอยู่ม.ปลายทำอะไรบ้างนะครับม.ปลาย3ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าโควิดย้อนกลับไปม.ต้นก็ได้ว่าทำอะไรมานี่ตรงนี้ใส่ได้หมดครับผมเพราะฉะนั้นทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยในเรื่องของพอร์ตอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพราะว่าต่อให้เขียนพอร์ตเป็นยังไงเนี่ยเราก็โทรถามนะครับสอบถามว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงน้องๆสนใจด้านนี้จริงหรือเปล่านะครับผมเพราะนั้นพอร์ตยื่นมันมีกี่วันอีกกี่วันนะอีก2วันอีก2วันสำหรับคนที่อยากเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้ยังทันนะครับผมส่งเข้ามาในระบบนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะครับผมครับผมแล้วก็อยากจะให้อาจารย์นะครับช่วยฝากนะครับช่องทางการติดต่อหรือว่าสามารถไปติดตามรายละเอียดของหลักสูตรได้จากไหนได้บ้างครับอาจารย์โอเคครับพอดีผมจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวโทรมาที่ศูนย์บริการการศึกษาก็ได้นะครับผมแต่ว่าช่องทางอันนึงที่พวกเราสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยก็คือเพจของสาขาวิชานะครับอยู่ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์คีย์คำว่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์นะครับใน Facebook ถ้าไม่ขึ้นก็คีย์ใน Google ครับเพราะถ้าคีย์ใน Google ปุ๊บก็จะขึ้นมาลิงก์ที่จะไปหน้าของ Facebook ได้เลยสามารถส่งคำถามนะครับเข้าไปนะครับในการสอบถามนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของการติดต่ออยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดนะครับเรามีพี่เอื้องนะครับพี่พัศราพรนะครับที่ช่วยตอบคำถามต่างๆน้องๆนะครับแต่ดึกเที่ยงคืนพี่เอื้องแกไม่นอนครับ แกเฝ้าติดตามน้องๆนะครับหลายคนไม่เรียนเศรษฐศาสตร์ก็ส่งข้อความมาถามพี่เอื้องก็ตอบนะครับก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามแต่สำหรับคนที่มุ่งมั่นจริงๆที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับติดต่อไม่ได้โดยตรงเลยครับเราพร้อมที่จะสนับสนุนทุกทางครับผมครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็อยากจะฝากน้องๆนะครับที่รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นรับชมไลฟ์สดก็ดีนะครับหรือว่าติดตามหลังจากนี้ไปก็ดีนะครับผมบหากน้องสนใจนะครับยังเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นในรอบพอร์ตฟรีโอนะครับผมและก็ที่สำคัญนะครับหากพลาดในรอบนี้นะครับเรายังมีรอบของโควต้าเขตพื้นที่นะครับซึ่งเราจะรับเฉพาะเด็กภาคใต้เท่านั้นนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาประมาณกลางเดือนกุมภาเป็นต้นไปนะครับผมหากน้องสนใจวารสารจริงๆนะครับหลังจากนี้น้องมีความตั้งใจนะครับที่จะอยากเป็นนักลงทุนนะครับเราก็มีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจก็คือหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวารสารนั่นเองนะครับผมหากน้องมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลได้นะครับในเพจของสาขาเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับอาจารย์หรืออยากจะมาเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรนะครับได้ที่เพจสมัครเรียนมวารีรักษ์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆเป็นอย่างมากนะครับแล้วสัปดาห์หน้าจะพบกับหลักสูตรอะไรคอยติดตามชมกันได้นะครับแล้วเจอกันวันพุธหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ